Hello student, I am Chanel นะคะ Today we learn about topic season Again ค่ะ seasons ฤดูกาลนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เดี๋ยวเรามาซิงอัสซอนเกี่ยวกับ season กันนะคะ Let's go บ้างคะเพลงซีซั่นของเราฤดูกาลต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ vocabulary เกี่ยวกับฤดูกาลกันนะคะฤดูกาลในประเทศไทยของเรานะคะมีทั้งหมด3ฤดูค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันบ้างนะคะว่ามีฤดูอะไรบ้างฤดูแรกนะคะ summer again ค่ะ summer spell summer ค่ะ s uM M E R summer ฤดูร้อนนะคะต่อไปนะคะทิชเชอร์เนี่ยจะพาเด็กๆมาดูว่าอะไรที่ทำให้เราคลายร้อนได้บ้างอ่ะ number 1 fan F A N fan พัดลม next นะคะ air conditionerAgain ค่ะ air conditioner spell ค่ะ a i r c o n d i t i o n e r air conditioner air นะคะนอกจากเราจะเปิดพัดลมกับเปิดแอร์แล้วทำให้เราคลายร้อนเด็กๆคิดว่ามีอะไรอีกบ้างที่ช่วยให้เราคลายร้อนได้very good ค่ะใส่เสื้อแขนสั้นใช่ไหมคะอะไรอีกคะvery good ค่ะทานไอศกรีม very good ค่ะเก่งมาก clap your hand นี่ต่อไปนะคะจะเป็นฤดูอะไรเราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆคิดว่าฤดูอะไรคะสังเกตง่ายเลยใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะฤดูฝน rainy seasonAgain ค่ะ rainy season spell ค่ะ r a i n y s e a s o n rainy season ฤดูฝนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งของอะไรหรืออะไรที่จะทำให้เราหลบฝนได้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะLenny Coast spell ค่ะ R A I N C O A T Lenny Coast เสื้อกันฝนนะคะ next ค่ะ Umbrella again ค่ะ Umbrella spell ค่ะ U M B R E L LA umbrella ร่มนะคะ next ค่ะ boots spell ค่ะ b o o t s boots
รองเท้าบูทนะคะอุปกรณ์ทั้ง3อย่างนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับป้องกันฝนนะคะเวลาฝนตกเด็กๆไม่ควรออกไปเล่นข้างนอกบ้านนะคะแต่เมื่อถ้าเด็กๆจำเป็นที่จะต้องออกไปข้างนอกให้เด็กใช้อุปกรณ์ป้องกันฝนนะคะอย่างเช่น Rainy Coat and Umbrella หรือสวม Boots ด้วยนะคะเน็กค่ะเด็กคิดว่าฤดูอะไรคะvery good ค่ะฤดูหนาวนั่นเองฤดูหนาว winter again ค่ะ winter spell ค่ะ winter winter ฤดูหนาวนะคะต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ที่เราสามารถใช้ป้องกันความหนาวของเราได้number 1 sweater again ค่ะ sweater spell ค่ะ s w e a t e r sweater เสื้อกันหนาวนะคะ next ค่ะ scarf spell ค่ะ s c a r f scarf ผ้าพันคอนะคะ next ค่ะ socks spell ค่ะ s o c k s socks ถุงเท้านะคะเด็กๆคิดว่ามีอะไรนอกจาก3อย่างนี้ที่ทำให้เราอบอุ่นร่างกายได้เก่งมากค่ะคือการห่มผ้า very good ค่ะแคปยะแฮเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีก1รอบนะคะประเทศไทยของเรามีทั้งหมดกี่ฤดูคะเก่งมากค่ะ3ฤดูนั่นเองมีฤดูอะไรบ้างคะnumber 1 summer ฤดูร้อน number 2 rainy season ฤดูฝน number 3 winter ฤดูหนาวนั่นเองแคบยะแฮงค่ะสำหรับ today ก็ finish แล้วนะคะ topic season เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะ see you next time ค่ะ goodbye